ทีนี้เรามาดูวิธีการหานะคะ brush เพื่อมาใช้ใน Photoshop ของเรานะคะเพื่อเราเอาไว้ตกแต่งรูปภาพนะคะ keyword นะคะเรามาเปิดที่ Google แล้วก็พิมพ์ keyword นะคะก็คือ brush Photoshop แล้วก็ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กดค้นหาก็จะได้ผลลัพธ์นะคะผลของการค้นหาทีนี้เราจะมาดูเว็บไซต์ของเมืองนอกนะคะส่วนมากจะเป็นพวกแจกฟรีบรัชนะคะเรามาดูเว็บไซต์อันนี้นะคะเป็นฟรี Photoshop นะคะมันก็จะมีหัวแปลงต่างๆให้เราเลือกเราก็สามารถที่จะเลือกกดดาวน์โหลดได้นะคะตามแบบที่เราชอบมีค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะเราก็ลองเลือกสักอันหนึ่งนะคะแล้วก็กดนะคะมันก็จะดาวน์โหลดอัตโนมัตินะคะเมื่อเสร็จแล้วก็เปิดไฟล์ตัวนี้นะคะหัวแปลงจะนามสกุล .abr นะคะจากนั้นเราก็นำไป attach นะคะใส่ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งนะคะที่เราก็เลือกสร้างโฟลเดอร์ของ Photoshop ขึ้นมาแล้วก็เป็นบัชเราก็จะทำการใส่หัวแปลงต่างๆลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูวิธีการใส่หัวแปลงนะคะเราก็มาที่ตรงบัชเนี่ยค่ะบัชทูเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้นะคะคลิกเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นนะคะแล้วก็กดลูกศรแล้วก็มาที่ปุ่มลูกศรข้างๆนี้นะคะมาที่โหลดบัชบัชเชสนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาตรงที่เราเก็บเอาไว้ว่าเราเก็บไว้ที่ไหนนะคะเมื่อกี้เราดาวน์โหลดอันนี้ไว้นะคะแล้วก็คลิก1ครั้งนะคะนามสกุล .abr นะคะแล้วก็โหลดนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งก็จะเลื่อนลงมาดูหัวแปลงเมื่อสักครู่ที่เราดาวน์โหลดนะคะนี่นะคะน่ารักจังเลยก็คือเราสามารถที่จะเลือกไซส์ของหัวแปลงให้เล็กหรือใหญ่นะคะตามความต้องการของเรานะคะถ้าเราต้องการที่จะใส่อีกนะคะเราก็มาที่บัชนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกกดนะคะโหลดตรงนี้เพิ่มเรื่อยๆจนกว่าจะหมดจำนวนนะคะก็ขอให้สนุกนะคะกับการใช้หัวแปรงในการตกแต่งดีไซน์นะคะขอบคุณค่ะ